สวัสดีครับอยู่กับหนุ่มอีสานใต้รถคุดบุรีรัมย์ครับหมดงานแล้วครับอันนี้มาขุดวางท่อครับงานชาวบ้านหมดแล้วก็ขุดวางของหน่วยงานรัฐครับก็เพิ่งทำสัญญาเสร็จไปเมื่อวานครับวันนี้ก็เริ่มลงงานแต่ตรงนี้ที่ขุดนี่เป็นที่ตัวเองนะครับที่ของเฒ่าแก่แบกโฮครับงานหลวงน่าจะเสร็จตรงนี้ครับไปต่องานหลวงครับพิกัดหน้างานอยู่ที่บ้านสำโรงนะครับนี่พาจันยุทธกับเดโคสครับมาฟังต่อครับขับแมคโอนี่พี่เอียงนะครับเอียงคนนี้คนเดิมครับสายนี้ก็พี่เอียงมาขุดเก็บไว้เก็บงานไว้ตั้งนานแล้วครับเพิ่งจะมาวางท่อตอนหมดงานครับก็ห่างหายไปนานนะครับตอนนี้มาถ่ายตอนจะหมดงานแล้วครับไม่รู้จะถ่ายอะไรเหมือนกันถ่ายแต่รถแบคโฮครับอันนี้ก็เดินหน้ามาก็ลมนะครับฝนเพิ่งตกไปผมก็เลยเอาตรงนี้เลยครับครับจัดยุทธทำการของโซ่เป็นที่เรียบร้อยเฮ็ดดีๆเนี่ยเฮ็ดคือคนบ่อยากเฮ็ดเลยนะครับพี่ครับพี่ใหญ่ครับนี่ครับปอปลาครับปอปลาก็ท่อปอปลาตากุ้งคือบ่ได้นี่อะลูกพี่ครับเอายกแล้ว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 ยกเลยครับเบาเบาเบาฟ้าไทยชี้ตลอดก็เด็ดนะครับนี่วางเสร็จไปแล้วจุดหนึ่งนะครับนี่เป็นจุดที่สองครับเป็นนาของเฒ่าแก่รถแบคโฮเองครับต่อไปก็เป็นงานหลวงครับเห็นรถกรรมการตรวจงานไปแล้วครับไปหน้างานแล้วเมื่อกี
ท่อเนี่ยประมาณ10ท่อนนะครับ11ท่อนวางไปแล้ว5ครับงานวางท่อแบบมืออาชีพนะครับเนี่ยข้างล่างจบงานมาแล้วนี่นับไปทวนครับงานวาง4ท่อนครับตรงนียังเหลืออีก2จุดนะครับ 2-3 จุดครับที่ยังไม่ไปวางครับวางสนับฝั่งเกาะปอปลาก่อนนะครับต้องเกาะตูดครับ
เสร็จเรียบร้อยครับเหลือแค่กบดินครับก็ขอบคุณที่รับชมครับห่างหายไปนานก็นี่มาลงคลิปตอนงานจะหมดแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับมีโอกาสได้ถ่ายงานอีกสวัสดีครับ